พราะเริ่มบอลเนี่ยผมได้เป็นแสนตรงที่เจ้าจักรพรรดิผมยอมรับแล้วว่าสัตหีบผมมีเจ้าจักรพรรดิคนเดียวเป็นลักษณะของเขาเองครับเรียกต่อ991คุณทำยังไงถึงมันผสมยังไงมันถึงได้อย่างเงี้ยมันง่ายๆครับง่ายเหรอฮะจะได้จดชื่อทั้งทีเนี่ยต้องไปประกวดก่อนต้องมีหน้ามีตามีชื่อเสียงก่อนถึงจะได้มีโอกาสได้รับการใส่ชื่อเข้าไปบังเอิญคนจดยังไม่ตายก็คนนี้4ลำมากเลยเนี่ยช่องนี้มากแล้วก็จ่าเอกประสิทธิ์สองลำบางต้นของลุงยงยุทธที่สวนไม่มีมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่อันนี้ลำแรกคือเรือหลวงป่าปรปักษ์เรือป่าปรปักษ์หันหักศัตรูสู้ไพลินนี่นี่คือราชลิศนี่อันนี้เอ็กโซเซ่ฮะอันนี้วิทยาคมครับอันนี้เอ็กโซเซ่นี่แหละครับพระเอกนี่คือมกุฎราชกุมารเป็นสีสวยมากครับใหญ่จริงไหวไหมครับไหวไหวโอ้ยใหญ่จริงๆนี่ครับมกุฎราชกุมารโอ้ต่อเลยแล้วพอต่อจากนี้พวกผมก็คิดว่าไอ้เรือดำน้ำเราไม่มีสักทีเลยพัฒนาเอาเรือดำน้ำเฮ้ยนี่คือต่ำล่าสุดเลยครับจดเรียบร้อยเรือดำน้ำเป็นบอลกราบเรือดำน้ำมี4ลำ4ลำครับนี่ครบแล้วนะฮะมีมัชชานุแล้วก็อะไรนะวิรุณวิรุณสาครแล้วก็พลายชุมพลพลายชุมพลครับครบเลยใครสนใจรอเดี๋ยวพร้อมปล่อยเมื่อไหร่นะฮะปล่อยให้ไปชื่นชมไปเลี้ยงดูกันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะครับผมไม้เด็ดวันนี้ไม้เด็ดนะสืบเนื่องมาจากเทปที่เราไปพูดคุยกับคุณเอกอินดี้นะครับแล้วก็คุณลุงยงยุทธนะฮะผู้ผสมบอลยุทธชาติแล้วก็เทพเทวฤทธิ์นะครับผมได้พูดถึงตับเรือรบแล้ววันนี้เนี่ยทำให้เราต้องกลับมาที่สัตหีบอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะมาเห็นหน้าตาบอลสีตับเรือรบให้ครบทั้ง7ลำนะครับผมซึ่งได้พิกัดมาแล้วว่าอยู่ที่นี่สวนบอลบ้านพ่อโอ้โหสวนบอลบ้านพ่อคืออะไรพ่อเป็นคนปลูกเหรอหรือว่าอะไรยังไงนะฮะแต่เท่าที่เห็นมีตู้บอลอยู่ในนู้นนะฮะแต่ลึกลับมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นสับปะรดสีมากกว่านะฮะแล้วก็เป็นไม้หลากหลายมากเลยนะฮะแสดงว่าเจ้าของบ้านนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักไม้มากๆเลยนะครับและแน่นอนเขาต้องมีบอลสีเด็ดๆแน่นอนไม้เด็ดถึงมาที่นี่งั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรเด็ดกันบ้างไปเราไปพบกับคู่หูผู้สร้างสรรค์บอลสีนะฮะแห่งสัตหีบเลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับทั้งคู่เลยนะครับคุณลุงยงยุทธไม่เคยเจอแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็คุณลุงสุภาพนะครับผมอีกรอบนึงคราวที่แล้วมาแต่ไม่ได้ออกกล้องมาคุยกันหลังจากที่เราถ่ายทำกันไปแล้วแล้วก็ทำให้เราต้องกลับมาที่นี่อีกทีนึงนะเพราะว่ามีตับเรือนะฮะชื่อเรียกถูกต้องคือตับเรืออะไรครับตับเรือรบตับเรือรบนะครับผมของสวนบอลบ้านพ่อนะฮะทำไมถึงต้องเป็นตับเรือรบคือพวกผมคือเขาเป็นข้าราชการกองทัพเรือเนี่ยนี่ทั้งคู่นี่คือทหารเรือตอนนี้ก็เกษียณกันแล้วคือสมัยนั้นมันเป็นที่ประเทศไทยเรามีอ่ะมีเรืออาวุธนำวิถีเจ็ดลำว่าเราอยากให้เป็นความภาคภูมิใช่มันเป็นของตื่นเต้นอ่ะฮะพิยุทธกับจ่าเอกประสิทธิ์ตอนนี้เสียชีวิตวิทย์ไปแล้วนะฮะเขาก็ได้เริ่มตั้งก็คือน้ำวิถีสมัยก่อนมันก็ยิงระยะใกล้แล้วก็คือป่าบรรพากันหักตัวสู้เพลินอันนี้อาวุธเกเบียนนะฮะแล้วมอราชลิศวิจโคบดมเดบอันนี้เอ็กโซเซตอนนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะมีหลายลำที่ปลดประจำการไปแล้วแต่หลายลำที่ยังใช้ได้อยู่ยังอยู่ครับแล้วก็อีกลำคือเรือหลวงมกุฎราชกุมารนี่อันนี้เขาใช้ซีแคทนะแต่ตอนนี้ก็ถอดไปแล้วแต่ยังว่าเรือลำนี้เรือเป็นตำนานเนาะเรือเป็นตำนานเป็นเรือที่ใหญ่แล้วก็สีเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านเพราะว่ามันจะมาต่อมาจากอังกฤษเจ้าของเห็นปั๊บนี่จะเป็นแบบชมพูมุกครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนคือตั้งใจเพื่ออ้างถึงเพื่อนก็เลยแหละที่มาที่มามาเข้าใจก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่แหมมันอยู่ในสายเลือดทหารนะครับถ้าเล่นบอลแล้วเราก็ต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเราอะนะของทหารเราไอ้นี่เราขณะไปที่สมาคมขึ้นสมัยก่อนพอไปจดทะเบียนแล้วก็มีแค่ใบเสร็จนะแล้วนี่มัน 30-40 ปีมันก็ขาดไปแล้วพอไปที่สมาคมบอกว่าไหนใครมีบ้างบอกเนี่ยมีบอกพี่ใช้อันนี้ไปได้เลยพ่อของพวกพี่อันนี้มัน
สมัยก่อนไม่มีการเก็บมันไม่มีเก็บเป็นแค่เหมือนที่คุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่าจะได้จดชื่อทั้งทีเนี่ยต้องไปประกวดก่อนต้องมีหน้ามีตามีชื่อเสียงก่อนถึงจะได้มีโอกาสได้รับการใส่ชื่อเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นพอเรื่องรายละเอียดตอนนั้นมันก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรที่แบบจัดเก็บแบบดิจิตอลเนาะก็คือเขียนมือแล้วก็เป็นกระดาษซึ่งพอผ่านเวลามันก็ผุพังกันนะฮะเป็นใบเสร็จแล้วเราทำยังไงที่จะแบบเอารูปลักษณะของบอลที่เราเคยไปจดเอาไว้แล้วกลับมาบังเอิญคนจดยังไม่ตายก็คนนี้สี่ลำมากเลยเนี่ยชงดีมากแล้วก็จ่าเอกประสิทธิ์สองลำซึ่งบังเอิญภรรยาเขาก็รับอันนี้มาเลยแล้วเขายังมีต้นแม่เขามีฮะเขามีอยู่เป็นมิวเซียมอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อุ้ยโชคดีที่แบบว่าไม่ใช่แค่ปลูกแล้วก็บางต้นศูนย์นะครับไม่มีการเก็บรักษาแล้วก็ไม่เผยแพร่อยู่ที่นี่อ๋อก็ยังแฟนเขาเป็นคนที่รักต้นไม้แฟนผมเล่นต้นไม้มาเก็บหมดฮะอุ้ยโชคดีจังเลยแล้วที่สำคัญคือบอกว่าบางต้นของลุงยงยุทธที่สวนไม่มีมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ฮะมาอยู่ที่นี่ฮะเพราะอะไรทำไมไม่มีฮะตอนนั้นอ่ะคือแจกเขาหมดอ่ะแจกหมดเป็นคนเขาได้แจกหมดนะฮะแต่นี่ก็ฝ่ายนี้ก็แบบว่าช่างเก็บไม่เก็บแฟนผมแฟนนี่แฟนผมป่วยเป็นไตแต่วันไหนไม่ล้างไตนี่ต้นไม้จะปลูกวันละ40กระถาง30กระถางเขาทำของเขาครับ20กว่าปีเขาอยู่ได้คืออยู่ได้ต้นไม้ปรึกษาบำบัดเรียกว่าบอลบำบัดเลยก็ว่าได้ผมนี่ของเขาหมดก็พอเริ่มบอลนี่ผมได้เป็นแสนตรงที่เจ้าจักรพรรดิผมยอมรับแล้วว่าสัตหีบผมมีเจ้าจักรพรรดิคนเดียวผมมีทีเดียว7แม่เดี๋ยวฮะย้อนกลับไปตรงนั้นไอ้ตรงที่มีตับเรือล้มขึ้นมาเนี่ยถึงวันนี้ในกี่ปีละก็20 46ปีอ่ะเริ่มเก็บไม้เอามาผสมนั่นปี17ก็ออกมา2021มาเรื่อย44 45เนี่ยประมาณนี้นะ45ปีสร้างอีกโอ้โหพอ20พอ23ผมสอบเป็นพันจ่าได้ผมไปลงเรือมกุฎมาผมเลยผมพี่ผมต้องเอามากุฎราชกุมารเดี๋ยวไปดูรูปครับความสง่าคือสมว่าเป็นชื่อของท่านละว่างั้นเถอะใจคือจริงๆก็ตั้งโจทย์กันเหมือนกันว่าเอ้ยตอนนี้อินกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มีชื่อบอลอันนี้พอผมตามปั๊บนี่ฝ่ายผลิตรับโจทย์มาก็ผลิตไปพอพี่เขามี6ลำบอกผมต้องลำนี้ลำต้องทายลำหนึ่งคือก็ทำขึ้นให้เป็นมากุฎแต่นั่นหลังจากเขา3ปีบังเอิญช่วงนั้นมากุฎเข้าเมืองไทยปี17นั่นน่ะมันกำลังทุกคนฮิตมากโอ้อินมากเลยเรือหลวงมากุฎราชกุมารเพราะตอนนั้นเราตั้งเราไม่ได้นึกถึงให้อะไรของจริงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอดีผมอยู่กับลำนี้ตรงนี้ก็คิดดูไอเรือลำนี้นะส้วมยังไม่มีเรือลำนี้แต่เรือมกุฎนี่แอร์ทางลำโอ้ครบทุกอย่างครบสูตรทุกอย่างความรู้สึกของทหารเรือเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่เพอร์เฟกต์มากคิดดูดิตอนไฟไหม้ไปนะธรรมดาเนี่ยถ้าไปต่อใหม่ก็ประมาณ 9,000 ล้านแต่ถ้าซ่อมนี่ 12,000 โอ้โหซ่อมแพงกว่าต้องซ่อมเพราะว่าตอนนี้ยังใช้อยู่ทุกปัจจุบันนี่เรือหลวงมกุฎเป็นความภูมิใจของเราใช่เรามีเรือที่ใหญ่ตอนนี้จริงๆแล้วเรือรบมีทั้งหมดกี่ลำครับมันก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่าลำคือหมายว่าพอเรือรุ่นนี้ปลดไปปลอดไปแบบไปเนี่ยมันก็มาทดแทนครับก็ตอนนี้อย่างพวกปลาประปากหางเราสู้พิเรนตอนนี้ปลดแล้วไปจมไว้ที่กระบี่เพื่อเป็นปะการังแต่มันก็มีเรือจรวดรุ่นใหม่ๆคือเป็นเรือรุ่นใหม่ๆมาอย่างตากสินนเรศวรผมอันนี้มีฮาพูนเลยครับประเภทยิงหลายร้อยกิโลเลยแต่เราก็เรื่องเฉพาะตำนานลำเด่นมาลำที่แบบว่าคนจดจำได้เอามาทำเป็นชื่อบอลนี้แล้วซึ่งอย่างปราบประหารศัตรูสู้แผ่นดินพวกนี้ถ้าเราไม่มาเด็กรุ่นหลังไม่รู้แหละไม่รู้แหละชื่อเป็นมงคลไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นไปดูตับเรือรบกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตับอื่นๆหรือว่าต้นอื่นๆที่พึ่งผสมได้นะฮะแล้วเตรียมตั้งชื่อแล้วก็เตรียมเผยแพร่นะฮะไล่มาเลยครับอันนี้ลำแรกคือเรือหลวงป่าปรปักเรือป่าปรปักนะฮะนะเนี่ยฮะจะมีความป้ายชมพูหน่อยนะครับกัดสีให้เป็นออกชมพูเพราะสมัยก่อนเนี่ยก่อนเป็นรู
เออมันไม่มีลูกเล่นหรอกบอลอะไรก็บอลอะไรไปจริงๆคือทรงก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นบอลสมัยก่อนนะก็จะเป็นทรงยาวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วนี่ก็คือหานหักศัตรูโอ้นี่ของใจเอกประสิทธิ์ตายไปแล้วนะฮะที่บอกว่าภรรยาท่านภรรยาเดี๋ยวก็ภรรยากูมานี่สู้ไพลินนี่จ่าเอกยงยุทธไม่มีขอบเขียวครับนั่นแหละดูไพลินที่ถ้าเลี้ยงดีๆจะป้ายสวยมากจะมีป้ายเล็กๆป้ายด้วยเหรออ๋อนี่มีแอบมีเห็นป้ายอยู่นะแต่ป้ายแบบสมัยก่อนนะไม่ได้มีลูกเล่นหรอกครับอันนี้มีป้ายเขียวใช่ไหมป้ายเขียวแล้วก็บางครั้งกระดูกจะเหลืองอยู่ที่ว่าความสมบูรณ์ของดินของแสงของน้ำด้วยใช่ไหมนี่คือราชฤทธิ์นี่อันนี้เอ็กโซเซ่ฮะราชฤทธิ์ใหญ่มากอ๋อแต่กระดูกเขาจะชัดกว่าครับชัดกว่าต้นแรกมันเราจะแบ่งไอ้เกศไม้เป็นยังไงครับไอ้ไม้ชุดไอ้เรือจรวดมันจะยาวเพราะลำเล็กลำเล็กแต่มันยาวก็คือไม่ได้ว่าตั้งเรื่อยๆแต่ว่าหมายถึงดูรูปลักษณ์ของเขาพยายามได้เพิ่มครับก็คือถ้าลำใหญ่ก็คือเอาต้องใบใหญ่แข็งแรงมกุฎราชกุมารนี่อ๋อนี่ต่อจากราชฤทธิ์นะฮะนี่ราชฤทธิ์อันนี้วิทยาคมครับอันนี้เอ็กซ์เซอร์นี่ดิอันนี้จะศูนย์เลยนี่คืออุดมเดชครับเนี่ยใครๆมาดูบอกอ๋อไอ้นี่มันอะไรอ่ะองคุลิมานบอกไม่ใช่นี่ราชฤทธิ์อุดมเดชแต่ความต่างเขาคือตรงไหนอ่ะกับองคุลิมานเพราะว่าองคุลิมานถ้าเกิดมองเผินๆก็จะสีประมาณนี้นะครับแต่องคุลิมานเขาหูเกล็ดหูหูหูที่แตกต่างกันแล้วก็ความแดงองคุลิมานก็จะดำกว่าดำโอเคเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยเขาจะมีความแดงที่สว่างกว่าองคุลิมานแต่ขอบเนี่ยก็จะเขียวเหมือนกันแล้วก็เส้นจะเข้มๆดำๆแบบนี้คล้ายๆกันนี่แหละครับพระเอกนี่คือมกุฎราชกุมารแล้วสีสวยมากครับแล้วถ้าสังเกตนะฮะว่าถ้าเอามาเทียบกันอย่างเงี้ยนี่คือสีที่แตกต่างกันเลยใช่ครับนะฮะก็เหมือนของจริงของเหมือนของจริงครับที่บอกว่าสีเรือลำจริงเนี่ยจะแตกต่างจากลำอื่นๆเพราะว่าต่อจากอังกฤษมาใช่ต่อจากอังกฤษครับเป็นสีเรือแบบอังกฤษเข้ามาใหญ่มากใหญ่กว่าครับนี่คือมกุฎราชกุมารใหญ่จริงไหวไหมครับไหวไหวโอ้ใหญ่จริงๆนี่ครับมกุฎราชกุมารโอ้ตายแล้วแล้วใบหนาใบแข็งแข็งแรงมากไม่ต้องปักเลยครับตั้งไว้ได้เลยอันนี้คือเราต้องไปจดใหม่ไหมครับอ๋อไม่อันนี้ทางโน้นเขารับเลยอ๋อเอาไปคือมีประวัติอยู่แล้วแล้วก็มันอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะมันเล่นอยู่7ต้นสมัยก่อนเราเล่นอ่ามันมี7ต้นแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนเขาสนใจอยากจะได้ไปสะสมอ่ะเราได้คำจำนวนอะไรผมก็เดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรศัพท์ผมกับพี่ยุทธแล้วว่าเพจก็จะให้เพจเจริญรักไปเพราะว่าเราอยู่สองคนแค่นี้ทำไม่ไหวละเราเป็นคนยุคที่ร่วมสมัยนะฮะเราอาจจะบอกว่าไม่ได้แบบว่าเชี่ยวชาญทางด้านโซเชียลนะใช่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 นะเราเป็นรุ่นใหญ่คนโบราณแล้วพอต่อจากนี้พวกผมก็คิดว่าไอ้เรือดำน้ำเราไม่มีสักทีเลยพัฒนาเอาเรือดำน้ำเฮ้ยนี่คือตับล่าสุดเลยครับจดเรียบร้อยเรือดำน้ำเป็นบอลกาบนี่อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นท่านเรือรบหลวงนี่ก็จะเป็นบอลเป็นใบแบบนี้ใบยาวนะใบยาวๆส่วนมากจะเป็นแบบนี้รูปเรือครับแต่ถ้าเป็นดำน้ำก็จะเป็นบอลกาบเน้นเป็นบอลกาบจัดประเภทให้เลยครับงั้นไปดูตับเรือดำน้ำกันดีกว่าอันนี้เราพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อก่อนไว้ตรงนั้นแล้วต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้มันล้มเลยไม่ใช่ก้านเขาจะยาวก้านยาวแต่จริงๆแล้วเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้พอสวยจะให้มาถ่ายทำปั๊บกลายออกดอกอีกเนี่ยครับแต่ตะกาบเขาแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม้อย่างบอลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีดอกปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาสารอาหารอะไรไปเลี้ยงดอกมากกว่าเลี้ยงใบครับเพราะฉะนั้นความสวยก็จะทอนถูกทอนลงนะครับแต่นี่คือเรือหลวงมัชชานุครับเรือมัชชานุมัชชานุโอ้โหใบครับจะเป็นถ้วยดอกแต่แรงอันนี้ก็ใช่ครับมัชชานุอันนี้ต้นที่ทำจำนวนอันนี้คือมีดแรกเหรอครับครับมีดแรกครับมีดแรกมัชชานุมัชชานุแต่นั่นคือล่มไปหน่อยเลยก้านเขาพุ่งหนีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งเกร็ดนะครับว่าจริงๆบอลต้องมีแสงให้พอดีเนาะครับงั้นเขาจะในเรือดำน้ำมีสี่ลำคือมัชชานุวิรุณนะสุดสาครและพลายชุมพลเนี่ยอยู่ด้านนี้ครับอันนี้มัชชานุนะฮะต้นแรกต้นนี้คือวิรุณครับวิรุณวิรุณอันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยมีดอกทุกต้น
ครับวิรุณโอ้วิรุณสวยมากเลยฮะโอ้วิรุณนี่หมดแล้วครับแต่คือดูแล้วทั้ง2ต้นจะมีความแตกต่างกันโอ้แล้วก็ขรึมๆนะสีก็จะเป็นสีแบบว่าแบบเข้มแข็งอะฮะครับครับวิรุณวิรุณสุดสาครจะหวานหน่อยนี่ฮะสุดสาครนี่นี่นี่สวยเลยเนี่ยสุดสาครอ๋อดินนะสุดสาครครับเนี่ยธรรมดาเขาต้องใหญ่นี่นี่ลงพร้อมกันกับพลายชุมพลดูพลายชุมพลนี่ครับโอ้พลายชุมพลนี่คือเป็นที่ดินนะเพราะฉะนั้นนะแสงก็มีส่วนให้ยืดแล้วก็ดินก็มีส่วนให้ครับนี่พลายชุมพลครับนี่ดูกราบฮะดูกราบดูได้หมดเลยครับนี่ดอกละดอกไหมฮะครับอ๋อดอกเริ่มจะมีแล้วเรือดำน้ำมี4ลำ4ลำครับนี่ครบแล้วนะฮะมีมัจฉานุแล้วก็อะไรนะวิรุณวิรุณสุสาครสุสาครแล้วก็พลายชุมพลพลายชุมพลครับครบเลยแล้วก็จดปีพฤศจิกาอ๋อปลายปีที่แล้วครับครับปลายปีที่แล้วจดรอใครสนใจรอเดี๋ยวพร้อมปล่อยเมื่อไหร่นะฮะปล่อยให้พี่ชื่นชมไปเลี้ยงดูกันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะครับผมอันนี้อะไรอันนี้เป็นลูกไม้รอเป็นเรือใหม่นี่เรือใหม่นี่อันนี้ดีครับอันนี้อะไรครับสมัยพ่อต่อเรือเอง1ลำนี่คือ91ครับนะเรายังไม่เคยเห็นนะในหลวงรัชกาลที่9มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะฮะที่แบบว่าต่อเรือเองครับว่ามีชื่อว่า91ครับเรือต่อ91เลยคือมีชื่อในใจเรียบร้อยครับรอทำจำนวนครับได้ตามกฎเกณฑ์ของการจดชื่อใครถูกต้องครับแล้วตอนที่พ่อสวรรคตก่อนสวรรคตครับท่านต่อไว้9ลำคือเป็นเรือตรวจการไกลฝั่งนะฮะโดยคนไทยเองนะฮะต่อที่กรมอู่ฐานเรือแล้วก็บริษัทประมาสันเป็นเรือต่อ991 992 993ตอนนี้เราเตรียมการไว้แล้วนี่ครับนี่เนี่ยเป็นเรือที่เราทำเองนี่ครับเนี่ยเตรียมไว้ฮะอนาคตคืออาจจะเป็นมีนานั่นแหละครับถึงโค้งขึ้นนี่ครับเรือโอ้โหอันนั้น991อันนี้มันไม่ได้แบบว่าหาแสงอะไรนะแต่หมายถึงว่าเป็นลักษณะของเขาเองครับเรือตอก991มันทำยังไงถึงมันผสมยังไงมันถึงได้อย่างเงี้ยมันง่ายๆครับง่ายเหรอฮะง่ายครับทำยังไงนะครับเราบางทีเราเจตนาฮะคือต้องการต้องเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะดูผมมีประมาณ15กระปุกกระสอนตัวผู้นี่คือ991อนาคต991ครับเรือตอก991พุ่งแบบว่าเหมือนอันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของเขาอะนะมันเหมือนว่าขึ้นไปอย่างเงี้ยครับลักษณะของบอลทั้งสองตับเนี่ยนะฮะทั้งเรือดำน้ำแล้วก็ทั้งเรือรบเนี่ยมันมีความคลาสสิกอะทรงของใบเป็นลักษณะของเรือเล็กดูแล้วแยกออกว่ามันไม่ใช่แบบว่าบอลรุ่นปัจจุบันแบบนี้แต่มันมีอดีตแต่ว่าดูทีไรก็ยังสวยอยู่ครับคือพื้นฐานของเราก็คือบอลโบราณนะว่ามันบอลโบราณเพราะว่าเราจะไม่มีใบกลมเลยตอนนี้ไอเรือที่มาใหม่เราอนาคตเราเตรียมไว้คือจะเป็นเรือช้างเรือพังงานเรืออ่างทองอันนี้เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่นะบรรทุกรถได้ทีม30คันอะไรอะไรเงี้ยเฮลิคอปเตอร์2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามเอาบอลใบกลมใบใหญ่นะคิดว่าจะมีช้างพังงานอ่างทองนะครับแต่มีอยู่แล้วไอ้ที่มีอยู่แล้วเตรียมไว้แล้วครับแต่ว่าอาจจะเป็นเมษาพฤษภาอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวแอบดูได้ไหมได้ครับดูบางส่วนไหมอันนี้มี992992นี่นะฮะมีสองต้นคล้ายๆกันโอ้แต่เมื่อกี้พุ่งมากครับเมื่อกี้พุ่งมากแต่นี่ใหญ่กว่านะฮะและอันนู้นที่มีแอบมีป้ายเขียวๆนี่คืออะไรอันนี้อันนี้93ไอ้93 93จะเป็นไม้ป้ายคือที่เราเอามีไม้ป้ายมาตั้งเรือรุ่นนี้คือหมายว่ารุ่นพ่อนี่ทันสมัยละไม่ใช่รุ่นพวกผมมันจะต้องเป็นแบบมาโบราณพอมีป้ายนิดหน่อยเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบอลยุคนี้ยุคนี้แหละครับให้เข้ากันกับแฟชั่นนะฮะเป็นยุคๆไปนี่แหละครับอนาคตอนาคตใหญ่โตโบราณนี่ครับอนาคตเฮ้ยเทียบกับมือนะฮะนี่ครับ
นี่อันนี้อนาคตจะเป็นเรือช้างเรือพงันเรืออ่างทองนะครับนี่ครับนี่อนาคตของเราคือขอให้นิ่งหน่อยแล้วทำจำนวนนิดนึงนะฮะตอนนี้มีอย่างละต้นเหรอยังครับครับแต่หน่อเขาพร้อมแล้วนะครับดูอย่างอย่างอะไรช้างเนี่ยดูดิหน่อรอบต้นแล้วครับแล้วก็มีใหม่อีก2ดอกผสมแล้วเรียบร้อยต่างหากโอ้ยแล้วดอกนี้ใหญ่มากเรียบร้อยเก็บกระสอนมาคืนครับผมโอ้โหตายแล้วตายแล้วอันนี้ก็มีดอกผสมแล้วด้วยติดแล้วด้วยครับผมโอ้อันนี้ฮะจริงๆเหล่านี้คืออ่างทองอันนี้คือหน่อละอ๋อนี่อ๋อนี่แยกมันออกมาแล้วมีต้นแม่อีกทีนึงอ๋ออันนี้แม่รอออกดอกเหล่านี้นี่เราทำมานานแค่ไหนกว่าจะแบบว่าเลือกต้นได้ที่แบบว่านี่แหละใช่แล้วไฟนอลละอ๋อ2ปีครับ2ปีนะครับกว่าจะได้โอ้โหมันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนเนาะอืมและอย่างกันคือบางที2ปีบางทีเลือกได้แค่ต้น2ต้นเองเนาะได้ต้น2ต้นอืมแต่ไม่ได้ตังค์หรอกนะครับทำให้คนอื่นไอ้มันเจ็บตรงนี้นะไม่ได้ตังค์หรอกทำให้คนอื่นไม่เหนื่อยมันเป็นความทำไมอ่ะเอออะไรคือทำให้เรารู้สึกว่าเพราะอย่างบางคนเนี้ยทำอะไรบางอย่างแต่ละอย่างเนี้ยมันต้องเอาเงินมีที่ตั้งก่อนคือเรามีบำนาญพอใช้ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็อะไรอ่ะเราได้เนี่ยเราก็พอไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่าใครมาที่เราเนี่ยคุณสามารถไปต่อยอดได้แต่เราจะไม่ไปลงขายเดี๋ยวทัวร์ลงป้องกันเรื่องดราม่าด้วยไม่เอาครับมีความสุขกับการทำบอลก็พอแล้วในฐานะผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์พอนะไอเรื่องการตลาดเรื่องธุรกิจตัดไปเลยครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะทำให้คนที่อยากได้โอกาสเนาะไปต่อยอดกันแล้วแต่ใครถนัดอะไรเนาะอันนี้ก็สวยครับนี่เป็นลูกไม้เรื่อยๆเลยครับเกี่ยวกับใบกลมเข้าฮะนี่ครับผมอันนี้ก็คือพวกตั้งแม่หรือว่าดอกตั้งแม่เอาดอกครับตั้งแม่เอาดอกก็คือมีชื่อบ้างแล้วก็เป็นลูกไม้บ้างไหนๆก็มาเยี่ยมผมแล้วผมจะให้ดูพระเอกครับพระเอกจำได้เลยว่าวันที่17ธันวาของทุกปีเราถูกเรือฝรั่งเศสยิงแล้วจมเลยเราได้ต้นนี้มาจะให้ชื่อว่ายุทธนาวีนี่ครับนี่ครับยุทธนาวีสวยมากนี่ล่าสุดเลยครับมันไม่ใช่ป้ายแดงเนาะมันออกชมพูมีเหลืองมีทุกสีครับมีทุกสีแรกๆจะเหลืองโอ้แล้วตรงนี้มีพื้นแบบว่าออกสีเข้มด้วยอ่ะนี่ครับยุทธนาวีโหว่านี่แหละครับนี่พระเอกที่สุดนี่ยังมีต้นเดียวอ่ะยังมีต้นเดียวยังแล้วก็อันนี้คือไม่เพี้ยนแล้วนะครับก็พอมาใบที่5และที่6นี่มันละเดี๋ยวถ้ามีใบที่7ดูอีกทีถ้ามันนั้นก็เรียบร้อยตอนนี้มีด1แล้วครับมีด1โอ้กําลังหาหลวงพร้อมอีกต้นครับหลวงพร้อมหลวงพร้อมนี่เป็นที่มาของคือเป็นผู้การเรือที่อยู่ในใจของทหารไม่ใช่ครับลาบดีเก้มันยิงปึ้งนัดแรกก็เข้าสะพานเดินเรือปั๊บตายเลยแต่เรายังลบผู้การตายไปแล้วไม่เกี่ยวเรายิงจนมันตูดมันเนี่ยหันไปมันต้องหนีอะแต่หมายถึงว่าเป็นผู้การที่อยู่ในใจของทุกคนตูดเดียวก็ตายเลยแต่ทหารทุกคนไม่เคยหนีคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เราให้ทหารว่าเฮ้ยเราจะยอมแพ้ไม่ได้ไม่ครับหลวงพร้อมนี่ว่าหลวงพร้อมในทหารเรือต้องเข้าใจหมดแล้วคิดนึกภาพจินตนาการไว้ไหมว่าบอลหลวงพร้อมเนี่ยน่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนก็ด้วยกันเนี่ยเราต้องดูผมเคยผสมโป้ยเซียนได้แล้วคือหลวงพร้อมผมทำไปเรียบร้อยแล้วมีแล้วชื่อจะเป็นโป้ยเซียนจะเป็นโป้ยเซียนนะดอกไอ้ดอกกลมใบใหญ่แล้วก็ออกขาวม่วงนิดนึงแล้วก็มีชมพูแซมเพราะว่าเศร้าหน่อยนะหลวงพร้อมผมจดแล้วแต่อันนี้เราคือถ้าหลวงพร้อมเราก็ต้องดูไม้คือแบบต้องสมหน่อยใช่ไหมแต่ยังแสดงว่าลุงสุภาพไม่ได้เล่นเฉพาะบอลอย่างเดียวก็คือมีโป้ยเซียนมีอะไรโอ้โหมากมายเลยทุกอย่างที่มีแพนไปก่อนนี่ผมมีทุกอย่างที่มีโอ้โหนี่มีไอ้สับปะรดสีด้วยอ่ะสับปะรดสีนี่คือเอามาจากไหนอ๋อผมหญ้าผมยังด่างเลยครับนั่นหญ้านะครับนั่นแหละครับเนี่ยนะฮะครับอ๋อที่นี่คือจริงๆแล้วคือเราเป็นคนสะสมเราเล่นทุกอย่างต้นไม้ด่างก่อนที่กระแสจะมาได้ทําไปใช่เนี่ยนะฮะมีอะไรด่างอันนี้อะไรด่างดําเลียบครับดําเลียบด่างนี่ลูกดําเลียบฮะลูกดําเลียบลูกดําเลียบนะฮะแต่ว่าใบจะด่างๆฮะ
ตอนแรกนึกว่าลูกมันจะออกมาด่างด้วยแม่ไม่ด่างด่างหรือบางลูกแล้วมาลูกแรกนี่ออกมาเหมือนเป็นม้าลายเลยแต่นี่มันสุกแล้วอ๋อพอสุกแล้วสีก็จะเข้มขึ้นแบบปกติหนำเลียบแล้วก็เนี่ยสับปะรดสีเพียบเลยนี่บอกว่าเอฟมาจากต่างประเทศด้วยนะฮะมาขยายพันธุ์นี่ฮะสับปะรดดำนี่คือแบ็กเมจิกไอ้นี่แบ็กคาทาโรดอนแบ็กเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยดำทั้งต้นเลยครับเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยนี่ผมว่าจะว่าบอลไม่ได้เอาลูกออกเลยโอ้เต็มล้อมต้นไปหมดแล้วนะนี่แสดงว่าคนรักไม้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับไม้ใดไม้หนึ่งเนาะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้นะครับบางทีแบบว่าใช้องค์ความรู้จากไม้อีกประเภทหนึ่งมาลองใช้กับไม้อีกประเภทหนึ่งใช่ใช่ใช่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันพัฒนากันต่อไปได้อันนี้เทพอักษราเหรอครับครับผมเดี๋ยวปีนี้จะไม่ทำอะไรจะรอดอกเลยนี่ก็ราชินีสวยงามสวยงามเป็นพ่อไม้แม่ไม้หมดโหนี่ก็คือที่นี่เขาจะไม่ค่อยทำไม้จะไม่ผ่าไม่ค่อยแต่รับอนุบาลหมายถึงว่าผสมจากบ้านลุงยุทธมาแล้วก็แบบว่าพอได้อะไรมาก็แบบแบ่งกันมาแบ่งกันแบ่งกันเลยแรกคนละครึ่งคนละครึ่งแล้วก็ดูพัฒนาการของเขานะฮะแล้วตู้ที่เหลือคืออะไรตู้ที่เหลือเป็นไม้ที่มีชื่อที่ซื้อเข้ามาใหม่เพราะเราจะมาทำแม่พันธุ์พวกใบกงใบกลมก็คือเอาเอกลักษณ์ของเขามาแล้วก็มาเติมเต็มไอจินตนาการเรานะครับนี่ครับอยากดูชายชนนะครับมีเบลไล่ครับจริงด้วยไล่ครับเอ้าแล้วบอกว่ามีอยู่ยุคนึงที่ชายชนแบบว่าแรงๆนี่ก็คือผมไม่ขายผมแจกครับโอ้ยจะไม่จะไม่แจกแล้วนั่นแหละแจกแค่99ต้นครับฮะอันนี้คือความตั้งใจของเราเหรอแจกไว้เนี่ยอ๋อคือโจทย์เลยว่า99ต้นครับไม่94อายุพออ๋อ94นี่ดูดิผมเยอะผมเตรียมไว้อย่างนี้เลยแจกไปอย่างเงี้ยเตรียมไว้อย่างนี้เลยเนี่ยมีทั้งป้ายชัดแล้วก็มีลุ้นป้ายแล้วก็มีป้ายแบบว่าไม่ป้ายนิดนะอะไรเงี้ยนะฟุกครับนี่ได้สิริพรมาต้นนึงครับแดงนะชื่อแฟนเก่าชื่อพันยาเอาเลยครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมคนโบราณพอชายชนพอผ่าหัวเหอมาแล้วทำไมต้นนี้มันขึ้นมางี้คือก้านยังชมพูเลยพี่ก็บอกต้นนี้คือสิริพรใช่ใช่ก็จะมีชื่อเรียกเราก็แต่บอกก็เผอิญว่าชื่อตรงกับแฟนผมพอดีนี่นี่จังด่างนี่คอยด่างนี่ดูนี่ด่างนี่จริงด้วยนี่คอยนี่คอยลูกคอยนะดูดิดูไอ้ต้นนี้ผมยังด่างเลยเนี่ยนี่คือไม้ป่าไอ้ต้นอะไรเขาเรียกอะไรนะในสาบเสือนะสาบเสือดูดิดูยังด่างดูโอ้มันเขาเรียกอะไรมันเหมือนลามกันหรือเปล่าเอ้ยอ๋อแกด่างเหรอเดี๋ยวฉันจะด่างด้วยอะไรในตู้นี้คืออะไรไอ้กระปุกนี้ก็คือบอลเหรอครับครับเนี่ยเนี่ยเราทำอันนี้ที่ผ่าหัวว่าครับผ่าหัวว่าเนี่ยครับแล้วจะปลูกไงล่ะทำคนเดียวเนี่ยดูครับดูโตหมดแล้วยาวแล้วนะครับมันโตหมดแล้วครับยังไม่มีเวลาดึงครับออกมาแต่เนี่ยได้น้องนั่นอาชีพเขามาช่วยก็อาทิตย์สองวันสามวันโหเนี่ยฮะความสุขของคนใช่เลี้ยงต้นไม้เนาะอันนี้คือเอาไว้อนุบาลอนุบาลอนุบาลพอเราหัวจอมเหรอมาปลูกตรงนี้ปั๊บเราเอามาขึ้นมาใส่วันนี้สักห้าวันแล้วเอาไปโน่นนี่เนี่ยด่างเดิงอะไรเต็มไปหมดบานไปหมดด่างมาเนี่ยครับโอ้โหข้างหลังนี่ยังมีอีกนี่อนุบาลนี่บอลใบไผ่เตรียมไว้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปนู่นละเฮ้ยสวยจังเลยแต่อันนี้ยังไม่มีชื่อยังครับยังโอ้โหใบไผ่ผมไม่อยู่ตู้นะเดี๋ยวจะให้ดูใบกาบก็มีตู้นึงแต่หมายถึงว่าจริงๆเรามีของใบไผ่ที่สวยเราดูเราก็เอามาผสมเพื่อให้ได้สัมฤทธิ์ให้สีแตกต่างกันครับแต่ถามว่าลุงสุภาพจะชอบอะไรแนวใบยาวมากกว่าคนละสไตล์ไหมครับคนละสไตล์เขาเล่นใบกลมนี่ผมเล่นใบแบบนี้ไงเนี่ยคือแต่ผมจะพวกเจ้าเรือเนี่ยความเป็นทหารเรืออยู่ในใจมากเป็นแบบทรงเรือหมดเลยเนาะนี่ครับนี่คือเรือ993เนี่ยตรีที่แยกไว้แล้วเนี่ยเริ่มป้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ตอนพ่อสวรรคตมันทันสมัยแล้วมีคอมมีอะไรแล้วนี่อันนี้ชัดหน่อยครับ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 นี่ครับ993นี่คือผักสวนครัวครับแต่พอเราคัดไปแล้วพอเราไม่เอาเอามาโยนไว้นี่เหรอฮะเพื่อนฝูงใครมาเห็นสวยอ้าวไปเอาไปอันนี้คือคัดออกครับพอเรารู้พ่อแม่อ๋อใส่พันเขาแล้วมันมีแบบว่าโยนไว้แรงๆไม่สวยแล้วก็มาดูอีกทีให้มันสวยไหมนั่นแหละนั่นแหละอ๋อนี่ครับ
นี่นี่นี่ก่อนนี่คือลูกเจ้าจักรพรรดิโอ้ยสวยมากนี่คือลูกเจ้าจักรพรรดิซึ่งเรายังไม่รู้เนี่ยฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้แต่มีความเป็นเจ้าจักรพรรดิอยู่นะครับครับแต่ตู้นี้คือรามสูรทั้งหมดเพราะว่ารามสูรเพราะเราช่วงนั้นบอลบ้าเราซื้อมาเยอะรามสูรนี่เป็นบอลโบราณเหมือนกันครับบอลโบราณอยากจะฝากถึงอะไรวงการบอลสีในช่วงนี้ไหมครับเพราะว่าจริงๆคือทั้งสองท่านนะเห็นยุครุ่งเรืองของบอลสีเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะบอลสีของเรานะเราสงสารเด็กนะคือทำอะไรก็อันนั้นซื่อสัตย์นิดนึงบอกว่าสมัยก่อนผมเบี้ยเลี้ยงวัน28บาทไอ้คนนี้เขาขายปลาบอลปลาขาหน้าตูนะมันเป็นไม้จิ้มฟันโผล่ขึ้นมาขาวๆนะ120เท่ากับเบี้ยเลี้ยงผม5วันแค้นแค้นไม่ไม่แค้นแต่ว่าเขาคือสิ่งที่ดีคือพวกเขาไม่โกหกพอมันคลี่ใบปั๊บอ้อเป็นเหลือเราไม่โกหกนี่เริ่มตั้งแต่อะไรนะขายเมล็ดก็เอาเมล็ดผักบุ้งมาขายนะฮะขายชิ้นผ่าก็เอาชิ้นผ่าอะไรบอลในสวนยางมาขายนะได้ไปบอกว่าเป็นตัวเทพตัวนู้นตัวนี้หรือว่าพอแบบว่าเพาะเห็ดโผล่ขึ้นมา2ใบอ้าวบอกว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้พอโตมากลายเป็นอีกต้นนึงอ่ะผมเรามันไม่ตรงปกถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไปอ่ะวงการเราจะเสียคนดีๆอยู่เนี่ยก็ถูกสงสัยไปด้วยผมถึงบอกแล้วผมไม่ได้โพสต์ขายถ้าใครจะสนใจก็จะใช้เบอร์โทรศัพท์ของผมทองพี่บุญยุทธแต่ถ้าจะตามในเฟซก็ให้ไปเพจของเจริญรักบอลสีที่อยากจะฝากก็คือประเด็นทั้งคนขายและคนซื้อนะฮะคนขายอยากให้มีจรรยาบรรณก็คือซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองขายไปนะฮะให้คุ้มค่าเหมาะสมกับราคาที่ตั้งขายถ้ามันจะแพงก็ขอให้แพงเพราะคุณภาพมันจริงๆใช่ใช่ส่วนคนซื้อก็ต้องมีสตินะฮะอาจจะต้องศึกษาหาความรู้ในบอลที่ตัวเองอยากจะเอฟก่อนว่าเฮ้ยจริงๆหน้าตาเป็นยังไงโตแล้วมันจะเป็นยังไงหรือว่าต้นเล็กมันเป็นประมาณไหนให้เอกลักษณ์เขาอย่างที่เราคุยก็บอกแล้วคือถ้าอยากจะสถาบันค้าเข้ามาคุยเราไปคุณเราไปได้ถ้าจะไปซื้ออันนี้ได้ไอ้นั่นมาอย่าทำเลยสงสารเขาหาตังค์กว่าจะได้สักจริงเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นจุดนกกระทาหมดนั่นไม่สิก็มาหากันหรอโอ้ยแล้วบางทีจะเอาเรื่องเอาราวมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งยากมันไม่คุ้มค่าในการต่อรองในการอะไรๆมาก็เลยได้ใจเนาะพวกหลอกก็หลอกได้เรื่อยบางทีแบบว่าหลักร้อยหลักพันก็เหมือนจะเป็นเงินเล็กน้อยแต่พอ10ต้น100ต้นเนี่ยมันโหเงินมหาศาลเหมือนกันมาเลยมาเลยอันนี้อะไรอ่ะครับนี่ครับนี่คือหันหักศัตรูนี่คือสวัสดีครับสวัสดีครับภรรยาจ่าเอกประสิทธิ์นี่แหละครับอันนี้เอาต้นในประวัติศาสตร์นี่หันหักศัตรูเพราะของผมไม่สวยนี่ของเขามานี่สวยหน่อยนี่หันหักศัตรูนี่คุณป้าอะไรนะครับป้าอีครับป้าอีรัตนาครับรัตนาเอาเชิญตรงนี้เลยครับเชิญตรงกลางนี่มานี่เลยคราวที่แล้วเชิญที่ตลาดไปแล้วเขาชีโอนมีตั้งร้านอยู่แล้วก็มีบอลโบราณที่เป็นผลงานของสามีใช่ครับนะคุณลุงอะไรครับประสิทธิ์ครับคุณลุงประสิทธิ์นะท่านเสียไปแล้วแต่ว่าฝากผลงานที่เป็นบอลสีอมตะคลาสสิกเนี่ยไว้หลายต้นเลยนะผลงานของคุณลุงในชุดยาเขามี2ลำคือมีหันหักศัตรูแล้วก็ราชฤทธิ์นี่นะครับผมคนนั้นเขามีมากหน่อยก็ผมมีลำเดียวทำร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันตั้งชื่อช่วยกันสร้างสรรค์คือเล่นกันมาตั้งสมัยโน้นเขาพันละ120ก็ผมไปซื้อเขาก็ที่เล่าให้ฟังนะผมได้บินเลี้ยงวัน28บาททั้งเที่ยวขายผมจะตัน120แต่เป็นมาจิ้มฟันนะแต่สมัยนี้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงถูกหลอกแล้วแต่นั้นพอมาคลี่ปั๊บอ๋อนี่มันเรือตาบเราปั๊บนี่มันคือเรือหันหักนะคือเขาไม่หลอกกันนะพูดถึงความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของคนที่รักไม้มากกว่าครับนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เลยสืบสานครับผลงานของคุณลุงของมันเคยเล่นมันรักอ่ะมันเหมือนกับเขาเล่นคู่กันนะเนาะฮะนี่นี่คือแฟนเขาคู่กันไปไหนไปด้วยกันปวดไม้ก็เขากับภรรยาเขาป้าก็กับสามีก็ไปไหนก็ไปด้วยกันผมเนี่ยมาตามก้นเขานี่20ใช่ไหมผม23พอลงเรือมากุดพับเนี่ยเฮ้ยมีแล้วเว้ยตอนนี้เลยก็ต้องตามแล้วเลยตอนนี้ท่านนี่คือลูกชายของอ๋อช่วยคุณแม่ทำอ๋อช่วยแม่แต่นี่เขาโพสเพิร์ดได้มีโซเชียลได้ป้าน่ะเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีแล้วทำเสร็จก็ต้องเขายกเขาขนเราฝ่ายผลิตนี่เป็นฝ่ายการตลาดไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนสนใจตับโบราณก็สอบถามได้ที่ไหนมีเพจบ้านพ่อนะฮะมีเพจบ้านพ่อมอนสีนะครับหรือว่ามาที่สวนก็ได้มาที่สวนเพราะเป็นมิวเซียมเลยที่นี่
นี่คือต้นที่เราจะสาธิตนะครับเป็นเรือหลวงเรือหลวงมกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมารนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าหน่อเยอะมากแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นพุ่มแล้วนะฮะแล้วทรงใบก็อาจจะแบบว่ากระจัดกระจายแล้วเราจะทำยังไงให้มันสวยขึ้นเราก็จะจัดก็คือไม้ค้ำเพื่อไม้ค้ำตกเพื่อตกแต่งเราจะใช้การตกแต่งคือใบที่สูงกว่าแล้วก็ใบสุดท้ายที่โผล่มาเราจะให้ลูกศิษย์แล้วฮะลูกศิษย์แล้วฮะกำลังดูในอนาคตเดี๋ยวจะดู before after ได้เราไม่ใช่ว่าเลี้ยงแต่บอลเราต้องรู้ไม่ใช่พัฒนาบอลสีอย่างเดียวต้องพัฒนาคนไปด้วยคนให้รู้จักการตกแต่งเพื่อเข้าประกวดมันจะทำให้วงการบอลสีเราคึกคักขึ้นไม้นี้คือไม้อะไรเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เขาบอกว่าใช้เสียบลูกชิ้นนู่นนี่ก็ได้ใช่ครับแต่ตามดาแล้วเราจะไม่ให้ไม่นิยมอ๋อเพราะอะไรครับเราจะขึ้นลาอ๋อใช้ชั่วคราวครับอ๋อก็คือใช้ในการประกวดพึกปักเสร็จแล้วพอค้ำเสร็จพอกรรมการมาก็ต้องออกก็ออกถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยลาจะขึ้นแล้วมันจะลามไปถึงใบของบอลเราใช่ไหมฮะที่นี่ชายทะเลเราจะใช้ไม้ไผ่ที่ลอยน้ำมาครับลอยน้ำมาลามาเหลาผมเพราะว่ามันเหมือนการแช่น้ำเอาไว้แล้วการลาการอะไรฆ่าเชื้อไปหรือไงฮะเราก็จะไล่มุมไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่ไม้เดียวไม้คอเนี่ยเราจะไล่ไปเรื่อยๆไล่เป็นมุมไปนะหมายถึงว่าให้มันเป็นสี่สี่ด้านอย่างนี้เหรอฮะสี่ทิศค่อยๆไล่แบบนั้นไปสี่มุมห้ามุมอะไรไปเป็นมุมคู่นะฮะมือไม่ต้องสั่นก็ได้ตื่นเต้นมือสั่นด้วยหนาวเลยนะเดี๋ยวคนนึกว่าสไตล์หีบหนาวเราอยากให้คนที่เล่นบอลเนี่ยตอนนี้ส่งไม้เข้าประกวดกันแล้วมันจะสนุกแล้วจะทำให้วงการบอลสีเราเนี่ยเพราะเหมือนเป้าหมายมันจะไกลขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมฮะมันจะทำให้วงการบอลสีมันสนุกขึ้นเนาะใช่ใช่ไม่ใช่แค่มาเพื่อบางคนมาซื้อแล้วขายเพื่อทำกำไรแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองใหม่คือมาแล้วทำยังไงให้แบบว่าให้บอลสีเราสวยที่สุดดีที่สุดหรือว่าทำให้เกิดบอลสีที่แตกต่างจากคนอื่นใช่มันจะมีแพชชั่นอย่างนึงสมัยก่อนเราจะใช้ไม้อยู่ระหว่างหูแต่สมัยใหม่เราไม่เอาแล้วต้องอยู่ข้างใต้แทนเหรออ่าอยู่ใต้เอาไม้แล้วมาอ๋อช่วยเสริมมันด้วยอ๋อช่วยเสริมกระดูกอ๋อมันก็จะทำให้ใบมันเชิดขึ้นหน่อยนึงอ๋อเชิดใบเข้าใจแต่ไอ้ปลายไม้นี่ก็ต้องระวังมันนะเพราะถ้ามันแหลมหรือมันจะครูดได้ใช่ไหมครับนี่ครับส่วนมากไม้ที่เอาไปประกวดกันเราม้วนไว้ละครับยังไงนะกลับมาพังหมดเพราะรายการเคลื่อนย้ายใช่ครับใช่ครับโถก็เวลาเราไปประกวดก่อนไปเราก็ต้องทำเงี้ยพอกรรมการเขาจะนั้นว่าเราถึงจะเอาออกก็จะดูว่าไม้แข็งแรงว่าจะไม้ก้านอ่อนคือไม่ได้ไว้ใส่ตลอดเวลานะไม่ได้งั้นก็ยิ่งพังก็ไม่ใหญ่ใช่ไหมเพราะขนย้ายนะครับกรรมการก็ดูก้านแข็งไม่แข็งไงฮะก้านอ่อนเอ้ยนี่มันเขาจะดูอ๋อดึงออกมาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ได้ด้วยไม้ค้ำอย่างเดียวก็คะแนนไปโอ้เข้าใจจะดูความแข็งแรงของอุ้ยมันไม่ใช่แค่ค้ำแล้วสวยแล้วก็จะให้คะแนนตอนที่ค้ำนะก็คือต้องถอดมาดูด้วยว่าเฮ้ยของจริงถ้าไม่ค้ำแล้วมันแข็งแรงหรือเปล่าด้วยเมื่อกี้บอกว่าไอ้มันมีเกล็ดนะฮะก็คือเวลาพันต้องพันให้ถึงหัวนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาถ้าจะไปดุลใบมันจะครูดเนาะแล้วก็อันนี้ลวดนี่ก็ต้องม้วนอย่างนี้เหรอม้วนได้เพราะเดี๋ยวมันทิ่มทะลุเลยทะลุเลยเวลาขยับอะไรได้หรือลมถ้าอย่างนี้ยังมนได้ถ้าไม้ใหญ่นี่ส่วนมากผมจะสอนเด็กว่าให้ใช้ไอ้สายไฟ 1.5 อ๋อมีไซส์ด้วยครับถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปก็ไม่ดีแข็งเราพันไม่ไหวเนี่ยเพราะนั้นแล้วมันก็จะสวยมันดูแบบว่าแข็งแรงขึ้นแล้วมันดูแบบว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราไว้ในตู้ได้สัก3วันนะเราออกมาข้างนอกอยู่อย่างนี้นะมันแบบไรล่ะพอเราไปงานเราปลดปั๊บเขาก็อยู่ได้แล้วอ๋อเหรอครับอ๋อเหมือนจัดฟอร์มให้เขาเนาะใช่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อแกต้องอยู่ในทรงนี้นะใช่ใช่คือจริงๆใบต้องบีบไปอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะหมามันจะได้ตามมุมเลยเหมือนว่าถ้ามันจะเป็นเส้นอย่างนี้ให้ตรงอย่างนี้มาครับจะเป็น5แฉก6แฉกอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะปรับมันยังไงครับให้มันปลายมันไอ้นี่หรือค่อยๆทำหามุมแดดดัดตัวลวดด้วยตอนนี้มันเริ่มสวยแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับ
ถ้าเรารักเขาทุกอย่างอยู่ที่ความใส่ใจสนใจนะฮะของทุกอย่างจริงๆมันความรู้เนี่ยมันมีอยู่แหละอยู่ที่เราจะวิ่งหามันหรือเปล่านะแล้วไอ้คนที่มีความรู้จริงเหมือนผู้หญิงผมยาวแหละถ้าไม่สางไม่ใส่คลิปมันก็อย่างว่ากระเซิงไม่เซ็ตผมนะก็กระเซิงกระเซิงไปสวยไหมก็สวยตามธรรมชาติไปแต่นี่คือทำให้มันบอกว่าสวยขึ้นนะสั้นสั้นนี่แหละนี่เห็นความหลังจากที่อะไรค้ำแล้วนะมันก็จะสวยสง่าขึ้นทิ้งไว้สัก3วัน4วันก็เดี๋ยวเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับมาดูลูกไม้นี่รอคัดนี่คือลูกไม้นี่รอคัดอ๋อรอคัดคือนี่คือไอ้แม่ไอ้อะไรยุทธชาติยุทธชาตินี่คล้ายเลยนี่คือเอกชัยอันนี้อะไรอันนี้รามาศูนย์อ๋อรามาศูนย์โหตู้ก็เต็มตู้นี้ก็เต็มนี่รามาศูนย์นี่ผ่าไว้ให้400โอ้นี่คือพร้อมแบ่งปันเลยใช่มั้ยฮะใช่เอาแล้วถ้าคุณมีสนเค้าสนใจอยากจะได้รามาศูนย์ไปครอบครองเนี่ยต้องติดต่อยังไงมาที่เพจครับมาส่วนบ้านพ่อนะคืออย่างงี้คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเจตนาของทั้ง3คน3ลุงเนี่ยนะฮะแม้ว่าคนนึงจะวายชนไปแล้วนะฮะแต่ว่าภรรยายังดําเนินต่อเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเอาไปต่อยอดได้กับบอนสีเพราะฉะนั้นไม่ได้แบบจะค้ากําไรเกินควรนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนแบบว่าอ่ะเอาไปบวกแล้วขายต่อได้เออมีรายได้เข้ามาหรือว่าสตาร์ทด้วยการสัมผัสบอนสีในราคาย่อมเยาก่อนเพื่อให้แบบว่ารู้ว่าบอนสีมีเสน่ห์แค่ไหนนะฮะเพื่อต้อนรับเข้าสู่วงการบอนสีประมาณนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะขายบอลราคาเริ่มต้นไม่แพงครับเราเป็นการส่งเสริมนะครับผมบอลสีแล้วก็ในเรื่องการค้าด้วยให้เขามีรายได้อ้าวนี่เดี๋ยววุฒิเดี๋ยวจะมอบให้ไปอันนี้อะไรครับผมอาจารย์ทั้งหลายแหละไม่หาชื่อไม่ได้อ้าวนะแต่เป็นบอลโบราณบอลโบราณนี่ผมจะไปตั้งชื่อปิดทองหลังพระแล้วเพราะผมบ้าพ่อดูดิไม่ใช่สวยเฉพาะหน้านะดูใบดิหลังใบเนี่ยผมจะปิดทองหลังพระเลยเนี่ยดูผมมีขนาดนี้แต่หาชื่อไม่ได้ไปสมาคมเขาก็ไม่รู้พี่ยุทธเอาอยู่นั่นแหละนี่คือมันเป็นบอลโบราณเหรอครับมอบอะไรผิดจะไปเนี่ยหาชื่อให้ได้นะขอบคุณครับอันนี้สีใบพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเนี่ยชื่อเล่นตอนนี้ปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระนะแต่ถ้าเกิดว่าหาชื่อดั้งเดิมยังไม่ได้ก็จะจดชื่อนี้แล้วนะครับเขาต้องมีชื่อฮะเขาต้องมีชื่อใครที่รู้ชื่อหรือว่าพอแบบว่าเออเฮ้ยเขาลางว่าเอ้ยต้องเป็นต้นนั้นแน่นอนอะไรเงี้ยมีอะไรมีขอมฮะมีพญาขอมอะไรทุ่งเศรษฐีทุ่งเศรษฐีอะไรอะไรล่ะแต่มันไม่เหมือนเรามาดูนี่ดูนี่คือเขาสวยอย่างนี้นะแต่พอดูหลังบั๊บนี่โอ้โหจริงจริงเห็นไหมมีเม็ดโอ้จริงเขามีป้ายนะฮะแต่ป้ายซ่อนอยู่ในสีเข้มๆของเขาเนาะนี่ไงดูความเข้มนี่ที่ขาวนี่ของผมนี่มันอะไรไอออโตไซด์กาเชยาคาเชลาไอพวกนี้เนี่ยแต่เราฉีดน้ำป้อนเลยฝากถึงสวนนี้นะครับสวนบอนบ้านพ่อจริงๆชื่อที่ถูกต้องคืออะไรในเฟซอ๋อก็บ้านพ่อบอนสีเหรออ๋อสวนบ้านพ่อนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูในเฟซได้ในเฟซก็มีเบอร์ติดต่อนะฮะครับอ่าฮะก็หรือว่าถ้าอยากมาที่สวนก็โทรติดต่อได้ทั้งสวนของคุณลุงสุภาพนะแล้วก็คุณลุงยุทธด้วยนะครับผมก็ลองติดต่อมาได้นะครับผมแล้วไม่ลืมนะฮะกับเสื้อนี่เสื้อหมายเด่นนะครับผมช่วยใส่โปรโมทครับผมก็ใส่เลยใส่เลยนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับไม่ต้องถ่ายรูปการเป็นการขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้มาเยี่ยมแล้วก็ให้มาฟังถึงประวัติของทั้งประวัติของเรือนะฮะแล้วก็บอลตับเรือด้วยนะฮะทั้งเรือรบแล้วก็เรือดำน้ำนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะรอเรือขนส่งยกคนขึ้นบกยกคนขึ้นบกเนี่ยนะฮะว่าจะเป็นยังไงอลังการแค่ไหนนะฮะแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วนะครับผมแล้วรอ21ลำอ่ะยุทธนาวีนะฮะกับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่นะฮะกับบอลที่น่าเก็บอีก1ตัวนะฮะขององค์การบอลสีของไทยนะครับแล้วก็รอบอลใหม่ๆที่ตอนนี้เตรียมตัวดูเค้าลางอยู่นะฮะว่าเค้าจะเปลี่ยนไปอีกมั้ยแต่ว่าแอบเห็นแล้วว่ามีสวยๆหลายตัวเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ไม้เด็ดสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้อีกแล้ว
นะครับผมรอติดตามนะครับว่าศูนย์ต่อไปเราจะไปที่ไหนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพจนะแล้วก็ช่อง YouTube อัศรวุฒิ Channel ด้วยนะครับกับไม้เด็ดของเรานะครับผมแล้วก็สมัครเป็นผู้สนับสนุนได้นะฮะให้ดาวได้เวลาเราไลฟ์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ